พอดีวันนี้คุณนายลักษณาท่านแวะมาเก็บยอดขายบัตรการกุศลพวกคุณขายได้เท่าไหร่กันแล้วล่ะทีมผมหมดพิทยาธรขายได้1ใบครับนี่เงินครับท่านแล้วคนอื่นล่ะผมขายไม่ได้หรอกครับผมก็ยังขายไม่ได้เลยครับคนอื่นก็ยังขายไม่ได้เหมือนกันครับอะไรกันบัตรแค่นี้ขายกันไม่ได้พวกคุณโมทำอะไรกันอยู่นี่คงไม่ได้ตั้งใจขายกันใช่ไหมคุณครับพวกเรามีงานต้องทำมากมายไหนจะต้องเข้าเวรไหนจะต้องช่วยกันดูแลโรงพักแล้วไหนจะต้องไร้สาระไม่ได้เรื่องฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมที่อื่นเขาขายกันได้พวกคุณขายกันไม่ได้รู้ไหมว่าฉันเสียเวลาแค่ไหนฉันอุตส่าห์ตีรถจากตัวจังหวัดมาที่พารานเพื่อจะมาเอาเงินแค่20,000เนี่ยนะสวัสดีครับท่านขอโทษที่ผมเข้ามาขัดจังหวะครับคุณคงเป็นสารวัตรใหญ่คนใหม่ที่นี่ละสิใช่ครับมาก็ดีละถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณช่วยบอกลูกน้องของคุณน่ะให้รีบเร่งขายบัตรการกุศลให้หน่อยนะฉันให้เวลาอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วจะมาตามเรื่องอีกทีไปกลับเดี๋ยวครับผู้กองเรื่องการขายบัตรการกุศลพวกเราคงไม่ถนัดหรอกครับผมว่าคุณนายเอาไปให้คนที่เก่งด้านนี้ทำจะดีกว่าอะไรนะนี่คุณจะกล้าปฏิเสธฉันอย่างนั้นเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับตำรวจของผมมีหน้าที่ปฏิบัติราชการผมคิดว่าควรจะให้พวกเขามีเวลาทำงานอย่างเต็มที่จะดีกว่าสารวัตรรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรลงไปผมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีครับท่านรองและผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547งานขายบัตรการกุศลต่างๆไม่ใช่งานในหน้าที่รับผิดชอบของคนที่เป็นตำรวจนี่มันบัตรการกุศลคุณรู้จักไหมคะคำว่าการกุศลถ้าการกุศลที่หมายถึงการทำบุญแล้วก็ผมรู้จักดีครับแล้วผมก็รู้ได้ว่าการทำบุญเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจปราศจากการบีบบังคับฝืนใจถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องคุณกล้ามากเลยนะคุณใหญ่ผมกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอครับท่านรองเรากลับกันก่อนเถอะได้ชัวร์ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรให้รู้ว่าโลกนี้ยังมีคนดีคนที่ศักดิ์ศรีไม่กลัวความตายไม่ยอมให้ความชั่วช้าปล่อยมันให้เข้ามารุกรานทำลาย